หายใจเข้าผ่านรูจมูกของเราหายใจออกเป่าลมออกผ่านปากคราวนี้ไม่ว่าคุณแม่จะเลยสัปดาห์ที่24แล้วหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาฝึกเสียงโอมไปด้วยกันตอนหายใจออกนะคะสำหรับคุณแม่ที่เลยสัปดาห์24เป็นต้นไปนะคะใช้มือด้านขวาของเราประคองตรงคันให้เขารับรู้ถึงพลังงานบวกถึงแรงสั่นสะเทือนจากเสียงเปล่งของโอมของเราสำหรับคุณแม่ที่ยังไม่เกินสัปดาห์ที่24ฝึกเสียงโอมเพื่อฝึกให้การหายใจของเราลึกขึ้นช้ารับออกซิเจนมากยิ่งขึ้นเปล่งเสียงโอมตอนหายใจออก3รอบนะคะหายใจเข้าลึกๆโแล้วคราวนี้นะจ๊ะใช้มืออีกข้างหนึ่งของเรานะคะจับบริเวณหัวใจเพิ่มพลังบวกให้กับลูกในครรภ์ของเราแล้วเพิ่มพลังบวกให้กับหัวใจของตัวเองแล้วนะคะคราวนี้เราจะเปล่งเสียงอู้นะคะโอ้มีคุณแม่เพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคนคุณแม่โบนะจ๊ะอ่ะคราวนี้ในการเปล่งเสียงอูของเรานะคะอยากแม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบริเวณหน้าอกของเราไปจนถึงคันของเราเปล่งเสียงอูตอนหายใจออก3รอบนะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆโค่อยผ่อนคลายค่ะเมื่อมีเสียงโอมเสียงอูแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะเปล่งเสียงอาดังๆแต่ตอนเปล่งเสียงอาเราจะทำมือไปด้วยให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนบนของร่างกายของเราพนมมือไว้นะคะให้ใกล้กับบริเวณทรวงอกหายใจเข้าลึกๆวาดแขนทั้งสองข้างของเราเหยียดยืดไปทางด้านบนเพดานหายใจออกวาดแขนลงไปด้านข้างพร้อมกับเปล่งเสียงขออีก3รอบนะคะOne more time. โอเคเชื่อว่านั่งกันมานานแล้วน่าจะเริ่มเมื่อยกันเล็กน้อยคราวนี้ค่อยๆขยับเบาะนะคะอย่าให้นั่งกับพื้นนิดนึงแต่สำหรับใครที่ยังนั่งบนเก้าอี้ก็ให้ผ่อนคลายบนเก้าอี้ได้นะจ๊ะเหยียดยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นนะคะคราวนี้ประสานมือกันไว้เหนือศีรษะแล้วค่อยๆง่ายฝ่ามือขึ้นแบบนี้ช้าๆค่อยๆดันตัวไปทางด้านซ้ายทางด้านขวาแล้วแต่ความถนัดของเราแล้วค่อยๆหมุนลำตัวของเราด้วยการโกงกระดูกสันหลังหมุนตัวทางด้านหน้า
แล้วค่อยเหยียดยืดไปอีกข้างหนึ่งง่ายฝ่ามือขึ้นเงยหน้าจะมองบนหรือหลับตาแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะหมุนแบบนี้ไปทิศทางเดียวกันอีก3รอบหายใจเข้าให้รู้สึกถึงการเหยียดยืดบริเวณด้านข้างด้านหลังด้านหน้าของเรา321ขยับตัวขึ้นมานิดนึงคราวนี้เราจะเปลี่ยนไปอีกขั้นนะคะเหยียดยืดแขนของสองข้างของเราง่ายฝ่ามือขึ้นคราวนี้เอียงตัวไปทางอีกข้างโก่งกระดูกสันหลังโน้มตัวทางด้านหน้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ4สามสองอีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่งแล้วคราวนี้นะคะค่อยๆพักมือด้านใดด้านหนึ่งให้ปลายนิ้วมือด้านนั้นแตะกับพื้นเหยียดแขนอีกข้างของเราให้ใกล้กับใบหูเริ่มแรกเลยอ้อยให้แม่รู้สึกถึงการเหยียดยืดบริเวณสี่ข้างเนาะตอนนี้ครูรู้สึกตั้งแต่กระดูกก้นนั่งของทางด้านขวาค่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงสี่ข้างด้านขวาเหยียดแขนด้านขวาแล้วคราวนี้นะคะค่อยๆวาดหัวไหล่ด้านขวาช้าๆปนกว้าง3 2 1แล้วค่อยๆหมุนกลับนะคะ3 2และอู้หู1หายใจเข้าลึกๆหายใจออกคราวนี้เราเปลี่ยนมาอีกข้างนึงนะคะแหมมีคนไลฟ์บอกมาว่า29สัปดาห์แล้วค่ะโอ้สุดยอด29สัปดาห์ย้ำหนึ่งรอบนะคะเป็นช่วงที่น้องดิ้นแรงมากให้มีความสุขการดิ้นของเขานะจ๊ะเหยียดแขนอีกข้างนึงนะคะหายใจเข้าลึกๆคราวนี้รู้สึกการเหยียดยืดของสี่ข้างอีกข้างนึงของเราแล้วค่อยๆวาดหัวไหล่กว้างสามสองและหนึ่งค่อยๆหมุนกลับค่ะหายใจเข้าลึกๆสามสองและหนึ่งหายใจเข้าลึกๆว่าแขนทั้งสองข้างของเราขึ้นเช่นเดิมหายใจออกผ่อนคลายสำหรับผู้หญิงนะคะไม่ว่าคุณจะตั้งครรภ์หรือไม่ย้ำงานวิจัยพบว่าหากเรามีภาวะเครียดกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอกับหัวไหล่กับกล้ามเนื้อหลังส่วนบนนะคะเขาจะเกิดความตึงเครียดมากๆดังนั้นพยายามบอกตัวเองใจร่มๆผ่อนคลายการที่เรารับอะไรมาหนักๆคำว่ารับหนักๆของอ้อนะคือพลังลบแล้วเนี้ยหัวไหล่แกจะเป็นแบบนี้เว้ยหรือไม่ก็ห่อไหล่ดังนั้นพยายามปล่อยวางกับหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะทำใจร่มๆแล้วอยู่กับปัจจุบันฝึกโยคะบ่อยๆนะจ๊ะคราวนี้เราจะเปลี่ยนมาอยู่ในท่าของ All Four นะคะเมื่ออยู่ในท่าของ All Four สังเกตว่าถ้าอยู่ในไลฟ์ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นครูชัดเจนมากเท่าไหร่เนาะแบบนึงนะครับว้าวโอเคพออยู่ในท่าของ All Four นะคะ1หัวไหล่ของเราอยู่สูงกว่าระดับฝ่ามือบางคนมาแบบนี้เพราะฉะนั้นลองเช็คท่าทางของเรานะจ๊ะ2สะโพกของเราอยู่สูงกว่าระดับเข่าแล้วก็3พยายามให้เข่าของเรานะคะอยู่ในแนวเดียวกันกับฝ่ามือผ่อนคลายปลายเท้าของเรานะจ๊ะผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างของเราค่อยๆขยับต้นคอไปซ้ายขวาเหมือนเราพยายามแบบว่า
เซโนให้กับพลังงานบวกให้รู้สึกถึงการเหยียดยืดบริเวณต้นคอเบาๆหายใจเข้าหายใจออกอาจจะได้แบบได้ยินเสียงแบบคลิกคลิกคลักคลักเป็นปกตินะคะห้าสี่หลับตาสามสองและหนึ่งผ่อนคลายหัวไหล่คราวนี้ say yes ให้กับพลังงานบวกหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นหายใจออกกดคางชิดอกหลับตานะจ๊ะคุณแม่จะได้ไม่มึนศีรษะนะคะห้าสี่สามสองและหนึ่งคราวนี้นะคะค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกของเราหมุนสะโพกนะคะตามเข็มนาฬิกาบางคนแบบครูขาหมุนยังไงอะครูลองจินตนาการว่าเราพยายามนะคะวาดตัวโอด้วยก้นของเราถ้ารู้สึกเริ่มโอเคกับตัวโอแล้วคราวนี้ค่อยๆให้ตัวโอของเราอะกว้างขึ้นเรื่อยๆวงกลมของเรากว้างขึ้นเรื่อยๆห้าสี่สามสองหนึ่งคราวนี้ค่อยๆหมุนกลับนะคะว่าตัวโอแบบกลับเหมือนเดิมเริ่มแรกถ้ายังรู้สึกไม่คล่องก็ให้เป็นแบบว่าวงกลมเล็กๆถ้าเราเริ่มคล่องว่าตัววงกลมนี้ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆห้าสี่สามสองและหนึ่งสำหรับใครนะคะที่เข้ามาในเพจของ Awesome Birth Method เนาะจะเห็นว่าทุกๆวันนะคะครูจะพยายามลงข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมร่างกายของเราอย่างครูลงมือก่อนว่านี่คือหนึ่งในท่าที่ครูอยากให้คุณแม่ฝึกบ่อยๆท่านี้เรียกว่า Sit Bone Spread มันมีบริเวณเนี่ยกระดูกก้นนั่งของเราทางด้านซ้ายด้านขวาตั้งขากว้างๆแต่ให้ปลายเท้าของเรานะคะปึ๊บโชว์ก้นเล็กน้อยปลายเท้าของเราชิดติดกันแล้วเข่าของเรากว้างๆอยู่ในท่าเมื่อกี้เหมือนเดิมนี่เป็นออกโฟร์หายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆอยู่ในท่าเดิมออกโฟร์แล้วก็นั่งหายใจเข้าหายใจออกสำหรับคุณแม่หลายๆคนนะคะเมื่อเข้ามาสู่สัปดาห์ที่33 34ขึ้นมาไปเรื่อยๆเนื่องจากที่หนูน้อยเขาดิ่งหัวสู่เชิงกรานเนาะบางทีเขาอาจจะไปดันบริเวณตรงเชิงกรานหรือไปดันบริเวณเส้นเลือดที่จะส่งไปเลี้ยงบริเวณปลายขาของเรานะคะบางครั้งคุณแม่หลายคนจะมีการรู้สึกมันบวมอะตรงบริเวณปลายเท้านิ้วเท้าอะครูถ้าบวมเยอะมากๆนะคะครูย้ำว่ารีบไปปรึกษาคุณหมอนะคะโดยปกติแล้วอาการบวมแบบปกติคือตอนเช้าไม่ค่อยบวมเท่าไหร่แต่มาไปช่วงเย็นๆค่ำๆเริ่มบวมมากขึ้นเนื่องจากว่าเรายืนนานๆถือว่าเป็นปกติแต่ในกรณีที่คุณแม่อยู่ดีๆแบบเท้าบวมขึ้นมานิ้วบวมขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็น้ำหนักขึ้นแบบว่าไม่ต่ำกว่า5กิโลภายในเดือนนั้นอย่างรวดเร็วรีบปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะอาจจะเป็นอาการเบื้องต้นในเรื่องของภาวะครรภ์เป็นพิษได้นะจ๊ะโอเคสำหรับคุณแม่ที่เข้ามาสู่สัปดาห์ที่โดยสมมุติประมาณ33 34แล้วคือมันบวมบ้างนิดหน่อยอ่ะครูคุณแนะนำว่าถ้าเจ็บบริเวณฝ่ามือแบบนี้นะคะให้พักข้อศอกของเราแล้วก็ยังฝึกเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจออก10 9 8 7 6 5 4 3 2 และหนึ่ง
แล้วจากท่านี้นะคะค่อยๆหมุนตัวน้ำหนักลงด้านซ้ายด้านขวาน้ำหนักลงบริเวณก้นของเราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นดูทำแบบนี้โน้มตรงทางฝ่ามือด้านซ้ายฝ่ามือด้านขวาแล้วโน้มตัวทางด้านหลังห้าสี่สามสองและหนึ่งแล้วค่อยๆหมุนกลับนะคะน้ำหนักลงจากฝ่ามือด้านขวาไปฝ่ามือด้านซ้ายโน้มตัวด้านหลังห้าสี่สามสองและหนึ่งกลับมาในท่าของ All Four อีกหนึ่งท่าก่อนที่เราจะไปในท่ายืนนะคะท่า Cat Cow Stretch ผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างของเราเงยหน้ามองบนหายใจเข้าเข้า Stretch คราวนี้ค่อยๆโก่งกระดูกสันหลังสังเกตนะว่าเราโก่งตั้งแต่หลังส่วนล่างหลังส่วนกลางหลังส่วนบนกดคางชิดอกสังเกตจากภาพนะคะว่าหัวไหล่ของครูยังอยู่เหนือกว่าฝ่ามืออยู่นะจ๊ะเพราะบางคนมาแบบนี้เลยหรือบางคนมาแบบนี้เลยดังนั้นลองเช็คท่าทางของเราหายใจเข้าหายใจออกให้โก่งกระดูกสันหลังจากกระดูกส่วนล่างกระดูกสันหลังส่วนกลางส่วนบนกดคางชิดอกหายใจเข้าผ่านรูจมูกทั้งสองข้างหายใจออกไซด์เอาท์แบบนี้นะคะเอาพลังงานลบออกไปพร้อมกับสายเอาเอาขออีกสองรอบนะคะคราวนี้ค่อยๆจิกปลายเท้าของเรามือจับบริเวณนะจ๊ะสะโพกส่วนล่างดันสะโพกทางด้านหน้าเหยียดยืดหน้าอกของเราหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนั่งลงช้าๆแบบนี้กลับมาในท่าออกโฟหรือจะค่อยๆดันสะโพกขึ้นมาในท่า Downward Facing Dog ได้ทำไปช้าๆกับครูนะคะจิกปลายเท้ามือประคองตรงหลังส่วนล่างดันสะโพกไปทางด้านหน้าเหยียดยืดบริเวณด้านหน้าของเราเปิดหน้าอก heart opening รับพลังงานบวกให้กับหัวใจของเราหายใจออกออปชันนี้ Downward Dog หรือออปชันแรกอยู่ในท่าแค่ All Four ท่าคลานอ้อขออีก3รอบนะคะฟังเสียงร่างกายของเรานะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอีกหนึ่งรอบนะคะทำไปแบบช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออก
ออปชันที่1แบบนี้หรือออปชันที่2แล้วค่อยๆกลับมาในท่าของ all four ค่ะตอนนี้พักดื่มน้ำกันนิดนึงนะคะสำหรับคุณแม่นะคะที่เช็คตรงในเรื่องของเพจของครูนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดไลฟ์เพียงเท่านี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวครูจะส่งวิดีโอกลับไปให้สำหรับคุณแม่ที่เราฝึกด้วยกันผ่านซูมเดี๋ยวเราจะฝึกกันผ่านท่ายืนนะคะขอบคุณมากๆใครที่เข้ามานะคะถ้ามีโอกาสคราวหน้าเข้ามาฝึกพร้อมกับครูผ่านซูมนะคะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเยอะๆนะจ๊ะบ๊ายบายโอเคมาสำหรับคุณแม่นะคะเมื่อดื่มน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อมาอยู่ในท่าของท่ายืนแบบนี้นะจ๊ะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะว่าท่าใครนะคะปึ้งนี่ที่มีลูกบอลเราจะใช้ลูกบอลแต่ถ้าไม่มีลูกบอลนะคะฝึกปกติกลางห้องนะจ๊ะเริ่มจากมาเราอยู่ในท่ายืนพยายามยืนให้ฝ่าเท้าของเรานะคะอยู่กว้างกว่าระดับสะโพกโดยปกติมนุษย์เราจะยืนแบบนี้เนาะหรือแม้กระทั่งบางคนเท้าชิดติดกันเลยก็มีเข้ามาสู่ในช่วงของการตั้งครรภ์ยิ่งไตรมาส2ไตรมาส3ท้องเริ่มใหญ่ขึ้นมันเริ่มรู้สึกลำบากเราอยากจะยืนในท่าที่ผ่อนคลายมากขึ้นให้น้ำหนักของตัวเราอะลงสู่พื้นดินได้ง่ายขึ้นก็พยายามกางขากว้างๆนะคะชี้ปลายเท้าออกเล็กน้อยผ่อนคลายเข่าทั้งสองข้างของเราครูพยายามจะบอกคุณแม่ตลอดเลยว่าพยายามหลีกเลี่ยงนะคะการล็อกเข่าเด้อพยายามผ่อนคลายเข่าของเรานะจ๊ะเพื่อสุขภาพร่างกายของเราหลังคลอดด้วยนะคะคราวนี้เข่าผ่อนคลายสะโพกผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลาย แล้วค่อยๆเหมือนเดิมจากคราวที่แล้วดันสะโพกนะคะหมุนจะเป็นตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาแล้วแต่คุณแม่หมุนจากทางด้านหนึ่งไปทางด้านหลังอีกข้างไปทางด้านหน้า5 4 3 2และ1แล้วค่อยๆหมุนกลับนะคะให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายมีเสียงเพลงในหัวใจดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไกลค่อยๆผ่อนคลายสะโพกของเรายิ่งสะโพกของเราผ่อนคลายมากเท่าไหร่เราก็ผ่อนคลายไปด้วยช่วยการคลอดง่ายขึ้นหนูน้อยดิ่งหัวสู่เชิงกรานได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะคราวนี้สำหรับใครที่ไม่มีลูกบอล นะคะเราจะฝึกท่าสควอทด้วยกันท่าสควอทก็คือคุณแม่กางขาให้กว้างระดับสะโพกชี้ปลายเท้าออกเล็กน้อยผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างหายใจเข้าให้นั่งบนเก้าอี้เป็นเก้าอี้ล่องหนที่เรามองไม่เห็นเข่าของเรานะคะไม่เลยปลายเท้าแบบนี้นะจ๊ะแล้วน้ำหนักลงบริเวณส้นเท้ามากกว่าปลายเท้าที่สำคัญท่านี้ปวดหลังนะคะเพราะฉะนั้นม้วนก้นกบของเราไปทางด้านหน้าหลังของเราเหยียดตรงหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกในขณะเดียวกันถ้ามีลูกบอล นะคะการฝึกสควอทก็จะง่ายขึ้นให้ลูกบอลมาไว้ตรงบริเวณนะคะก้นของเราเท้ากว้างๆแล้วในขณะที่เรานั่งลงแบบนี้ปรับให้เข่าของเรานะคะงอแต่ไม่เกินปลายเท้าตอนนี้น้ำหนักหลังของเราจะอยู่ที่ตรงหลังส่วนล่างแล้วก็หลังส่วนกลางหายใจเข้าหายใจออก10สำหรับคุณแม่ที่ปวดหลังการที่มีลูกบอลแล้วเราสามารถฝึกท่าสควอทได้ที่เราไม่ปวดหลังอ่ะมันโคตรเจ๋งเลยอ่ะแก3น้ำหนักลงตรงส้นเท้ามากกว่าปลายเท้านะคะสังเกตเข่าของครูเช่นเดิมว่าเข่าอยู่ในแนวเดียวกันกับข้อเท้า5 4 3 2และ1ผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างถ้าใครที่ยืนอยู่แล้วยืนอยู่กลางห้องแล้วไม่มีบอลอย่างครูตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะชี้ปลายเท้า
ด้านซ้ายไปทางด้านซ้ายชี้ไปเท้าด้านขวาทางด้านซ้ายเล็กน้อยในขณะที่คุณแม่ไม่รู้บอลแล้วก็พิงกับกำแพงแบบนี้ให้แบบว่าโน้มตัวทางด้านหลังได้เลยให้น้ำหนักหลังของเราอะแตะไปที่บอลบอลแตะไปที่กำแพงมือด้านซ้ายผ่อนคลายมือด้านขวาค่อยๆขยับไปทางด้านซ้ายรู้สึกการเหยียดยืดแล้วค่อยๆนะคะประคองศีรษะของเราด้วยมือด้านขวาเราจะรู้สึกเหยียดยืดมากขึ้นตั้งแต่บริเวณข้อศอกไปจนถึงบริเวณอาร์มพิตของเราสี่ข้างของเราใครที่เข้ามาสู่นะคะในไตรมาสที่3ตอนนี้ครรภ์เริ่มใหญ่ขึ้นอาจจะประคองลูกในครรภ์ของเราแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะหายใจเข้าผ่านรูจมูกทั้งสองข้างหายใจออกเป่าลมออกผ่านปาก Golden Thread Breathing แล้วค่อยๆนะคะมองไปที่พื้นเหยียดแขนด้านขวาขึ้นแล้วค่อยๆผ่อนคลายคราวนี้ก่อนที่เราจะไปทำอีกหนึ่งข้างสควอชเช่นเดิมค่ะ10ครั้งจัดรูปทรงของลูกบอลไม่มีลูกบอลก็ฝึกเช่นเดิมถ้าใครรู้สึกปวดเมื่อยนะคะแค่ฝึกยืนนั่งกับเก้าอี้ได้เลยนะจ๊ะหายใจเข้าและออก10 9ย้ำหนึ่งรอบนะจ๊ะน้ำหนักลงที่ตรงส้นเท้ามากกว่าปลายเท้านะคะ3 4โน้มตัวด้านหลังดันหลังของเราไปที่ลูกบอลได้เลย5 6 7 89และ10ชี้ปลายเท้าด้านขวาไปทางด้านขวาปลายเท้าด้านซ้ายไปทางด้านขวาเล็กน้อยผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างหายใจเข้าหยุดยืดแขนด้านซ้ายขึ้นหายใจออกโน้มตัวเบาๆไปทางด้านขวามือด้านซ้ายประคองศีรษะไว้นะคะขณะเดียวกันหากเข้ามาสู่ในไตรมาสที่3อาจจะประคองลูกในครรภ์ของเราไว้แบบนี้นะจ๊ะเงยหน้ามองบนซ้ำการหายใจ Golden Thread Breathing แล้วค่อยๆมองไปที่พื้นก่อนนะคะแล้ววาดแขนขึ้นมาช้าๆผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างค่ะจากท่านี้นะคะเดี๋ยวคุยโชว์ให้ดูก่อนสำหรับใครที่ไม่มีลูกบอลปึ๊บหาหมอนนะคะหรือเบาะที่เรานั่งเมื่อกี้แล้วให้เข่าข้างหนึ่งของเราอยู่บนหมอนแล้วก็เท้าอีกข้างทางด้านหน้าสังเกตว่านะคะเข่าทั้งสองข้างงอที่90องศาหายใจเข้าพยายามยกเข่าด้านหลังขึ้นเหยียดขาด้านหลังเท่าที่ทำได้หายใจออกพักเข่าด้านหลังไปที่ตรงเบาะหรือหมอนเบาๆช้าๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหรืออีกหนึ่งออปชันสำหรับคุณแม่ที่ไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนให้มือของเราประคองไว้กับพื้นแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าคุณแม่มีลูกบอลแล้วอยากจะเพิ่มความท้าทายเชื่อว่าเช่นนั้นเหมือนเดิมให้ลูกบอลนะจ๊ะอยู่บริเวณหลังส่วนล่างเลยมาที่บริเวณก้นของเราขยับเท้าด้านหนึ่งทางด้านหน้าเท้าอีกข้างทางด้านหลังสังเกตว่าเท้าของครูนะคะไม่ได้อยู่เป็นเส้นเดียวกันนะคะให้มันอยู่ขนานกันแบบนี้การที่เราฝึกท่าลันช์แบบนี้มันจะได้มีความยากมีความง่ายแตกต่างกันไปหลังของเราดันไปที่ลูกบอลขณะเดียวกันที่ครูบอกเมื่อกี้เน้นว่างอเข่าด้านหลังให้เข่าด้านหน้านะคะอยู่ในแนวเดียวกันกับข้อเท้าด้านหน้า
หายใจเข้าหายใจออก5 4 3เน้นว่าดิ่งเข่าด้านหลังนะจ๊ะ2และ1ค่อยๆนะจ๊ะสลับไปอีกข้างหนึ่งเช่นเดิมค่ะดันลูกบอลไปที่ฝาผนังด้านหลังกางเข่ากว้างๆย้ำเหมือนเดิมว่าเน้นที่เข่าด้านหลังเหยียดและงอ5เข่าด้านหลังอย่างเดียวเลยนะจ๊ะ4 3 2และ1จับตัวบนไว้แล้วค่อยๆผ่อนคลายผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างกางขากว้างๆชี้ปลายเท้าด้านซ้ายไปทางด้านซ้ายชี้ปลายเท้าด้านขวาไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยเหยียดแขนทั้งสองข้างให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกพักฝ่ามือด้านซ้ายเหยียดแขนด้านขวาขึ้นเช่นเดิมค่ะหรือจะประคองลูกในครรภ์ของเราไว้แล้วแต่คุณแม่เลยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเงยหน้ามองบนเหมือนเราดมเต่าตัวเองอะโหยหอมมากเลยครูหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆนะคะขยับมาตรงกลางเปลี่ยนไปหนึ่งข้างปลายเท้าด้านขวาปลายเท้าด้านซ้ายขวาชี้ไปทางด้านขวาให้สุดด้านซ้ายชี้ไปทางด้านขวาเล็กน้อยแขนอยู่ระดับหัวไหล่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเช่นเดิมเงยหน้ามองบนดมเต่าตัวเองยังหอมเช่นเดิมหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกจากท่าเมื่อกี้ท่าสควอทนะคะคราวนี้เราจะฝึกอีกหนึ่งท่าที่เรียกว่า Goddess Pose เป็นท่าที่เราจะกางขาให้กว้างกว่าเดิมในขณะที่เรางอเข่าเราจะงอเข่าให้เข่าอยู่ในแนวเดียวกันกับข้อเท้าของเราแล้วมือของเรานะคะจะงอที่ประมาณ90องศาเงยหน้าแบบนี้เอียดยืดดันหลังของเราไปที่ลูกบอลแต่ถ้าไม่มีลูกบอลเช่นเดิมให้ยืดเอียดยืดหน้าอกของเราแบบนี้หายใจเข้าย้ำแล้วนะอีกหนึ่งรอบหลีกเลี่ยงการล็อกเข่าเด้อส่วนงอเข่าเล็กน้อยนะคะหายใจออก5 4 3สองและหนึ่งแล้วค่อยๆขยับเท้าส้นเท้าเท้าส้นเท้าโอเคค่ะใครมีลูกบอลนั่งบนลูกบอลนะคะใครไม่มีลูกบอลนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งบนพื้นได้เลยใดๆครูอ้อก็ขอแนะนำว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะคะที่อยากให้คุณแม่เนี่ยซื้อแล้วเก็บมาไว้ที่บ้านเนื่องจากว่า1. ช่วยในการผ่อนคลายแล้วอย่างที่ครูได้กล่าวในข้างต้นว่ามีหลายงานวิจัยพบว่าตอนที่คุณแม่ให้นมลูกแล้วก็นั่งเบลซิ่งบนลูกบอลแบบนี้ช่วยเขาผ่อนคลายและหลับสบายมากขึ้นนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูโอเคถ้านั่งบนลูกบอลแบบนี้นะจ๊ะเข้ามาสู่สัปดาห์ที่33 34เป็นต้นไปหรือไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ใดหากคุณแม่รู้สึกผ่อนคลายทำได้เลยนะคะฝึกที่จะผ่อนคลายแล้วก็เด้งขึ้นขึ้นลงลงเบาๆแบบนี้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่อนคลายหัวไหล่ของเราหรือแม้กระทั่งใครที่ฝึกหมุนสะโพกเมื่อกี้ค่ะที่เราฝึกในท่าคลานแล้วอาจจะหมุนแบบหนูหมุนแล้วครูแต่มันรู้สึกแปลกๆลองหมุนบนลูกบอลแบบนี้นะคะคุณแม่จะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วค่อยๆหมุนกลับนะจ๊ะห้าสี่สามสองและหนึ่งสุดท้ายไม่ท้ายสุดเดี๋ยวเรามาฝึกการหายใจด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอยากรบกวนให้คุณแม่เปิดหน้าจอวิดีโอนิดนึงเราจะได้คุยพูดคุยกันว่าแต่ละคนฝึกอะไรมาบ้างแล้วก็มีคำถามใดๆที่ครูจะได้ช่วยตอบคำถามให้นะคะอยู่ในท่าของวายุมุตราก็คือปลายนิ้วชี้แต่ตรงโคนนิ้วโป้งผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นนั่งบนลูกบอลเก้าอี้หรือเบาะนะคะให้รู้สึกว่าเราทิ้งน้ำหนักตัวของเราไปที่พื้นพระแม่ธรณีหลับตาเบาๆหายใจเข้าผ่านรูจมูกทั้งสองข้างหากเป็นไปได้หายใจออกผ่านรูจมูกหรือเป่าลมเบาๆออกผ่านปากและเมื่อสิ้นสุดการหายใจออกในแต่ละครั้งให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายบริเวณหัวไหล่ต้นคอและใบหน้าของเราหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายใช้ช่วงเวลานี้นะคะอยู่กับปัจจุบันโดยการแค่สังเกตลมหายใจของเรารับรู้ว่าตอนนี้ลมหายใจผ่านรูจมูกทั้งสองข้างของเราไปสู่ปอดรับรู้ว่าตอนนี้ฉันหายใจออกเอาพลังงานลบออกจากร่างกายของฉันให้มากที่สุดบางครั้งเราอาจจะหายใจตื้นบ้างสั้นบ้างมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะหน้าที่ของเราณเวลานี้ก็แค่สังเกตลมหายใจของเราเพียงพอจินตนาการลึกไปอีกนิดนึงหายใจเข้าลึกๆจินตนาการว่าพลังงานบวกจากลมหายใจของเราเดินทางลงไปสู่ลูกในครรภ์ของเราเหมือนกับกระแสไฟที่เดินทางนะคะลงไปสู่ทำให้เขารู้สึกถึงความสดใสความสว่างขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆส่งพลังงานความสุขไปให้กับลูกในครรภ์ของเราหายใจออกเอาความทุกข์เอาความกลัวกังวลไปพร้อมกับลมหายใจออกหายใจเข้าลึกๆส่งพลังความแข็งแรงความแข็งแกร่งให้กับเขาแล้วเมื่อหายใจออกเอาความเมื่อยล้าเอาความเหนื่อยล้าออกไปพร้อมกับลมหายใจออกส่งพลังชีวิตไปให้เขานะคะเยอะๆหายใจลึกๆหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายร่างกายของเราเอาพลังงานลบออกจากร่างกายนี้แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะการที่เรานะคะฝึกที่จะมีสติโดยการแค่สังเกตลมหายใจของเราบางครั้งครูขาลมหายใจของหนูมันมาแค่บริเวณตรงหน้าอกอะมันไม่ได้ลึกจนถึงหน้าท้องไม่เป็นไรเลยแค่รับรู้ว่าตอนนี้เราหายใจเข้าเราหายใจออกแค่นี้เพียงพอเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ร่างกายของคุณแม่ผ่อนคลายคุณแม่จะค่อยๆสังเกตว่าลมหายใจของเราอ่ะเขาจะค่อยๆลึกและช้าถ้าร่างกายยังไม่ผ่อนคลายการฝึกหายใจ
ก็จะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นดังนั้นการฝึกในท่าที่เราผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการนั่งบนลูกบอลนั่งบนเก้าอี้นั่งบนพื้นหรือแม้กระทั่งการนอนไม่ว่าจะเป็นนอนหงายนอนตะแคงอยู่ในท่าใดก็ได้ที่คุณแม่ผ่อนคลายมากที่สุดการฝึกการหายใจก็จะง่ายไปด้วยนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้ามีความกลัวกังวลดึงเอาสติของเราทั้งหมดมาที่ลมหายใจของเราซึ่งก็เป็นไปได้ว่าขณะเดียวกันถ้าเราอยากให้ร่างกายของเราผ่อนคลายเราก็ต้องมาเน้นที่ลมหายใจก่อนด้วยโอเคมาถึงตอนนี้แล้วเพราะอยากให้คุณแม่ทั้ง4จะเปิดตรงหน้าจอก็ได้หรือว่าจะเปิดเสียงก็ได้นะคะวันนี้อยากจะถามว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่างน้อยคนละ1อย่างเลยค่ะง่ายๆเลยในส่วนของการฝึกการหายใจ